ใส่ที่ป้องกันเข้ากับตัวเครื่องโดยให้ส่วนที่ยื่ออกมาตรงกับล่องบากบนกล่องตลับลูกปืนจากนั้นหมุนให้ด้านที่ปิดของที่ป้องกันหันเข้าหาผู้ใช้งานเสร็จแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่ใบจี้ด้วยทำการกดปุ่มล็อกก้านลงแล้วใช้ประแจขันน็อตล็อกทำการหมุนน็อตล็อกออกโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา เอาน็อตล็อกออกแล้วใส่ใบเจียหมุนน็อตล็อกเข้าโดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำเครื่องเจียไปใช้งานได้เลยโดยทำการสวมแว่นตานิลภัยเสียบปลัก๊กถือเครื่องเจียด้วยมือข้างที่ถนัดเปิดเครื่องจากนั้นวางใบเจียลงบนผิวหน้าชิ้นงานโดยให้ทำมุม15องศา และห้ามสัมผัสกับชิ้นงานทันทีหลังทำงานเสร็จเนื่องจากมีความร้อนสูงอาจลวกผิวหนังได้เมื่อใช้งานเสร็จปิดเครื่องแล้วรอจนกว่าใบเจียจะหยุดสนิทแล้วจึงวางเครื่องมือลงจากนั้นทำการถอดปลัก๊กและสำหรับการเปลี่ยนหรือถอดใบเจียออกให้ทำการกดปุ่มล็อกก้านลงแล้วใช้ประแจขันน็อตล็อกออก จากนั้นนำใบเจียออกหมุนน็อตล็อกเข้าง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องเจียไฟฟ้ามากีตาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ